โยโย่สวัสดีครับเป็เฮน้ยไงลิงบ้โอางเคพี่สบายดีครับผมน้องเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างจะมาไทยหรือยังเนี่ยอีก5 เดือนนะครับอ๋อจะกลับอีกไปห้าเดือนนะใช่ก็ผมชื่อจอชนะครับอายุ18เคยเรียนที่ไทยนะครับแต่เรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วผมชอบเล่นฟุตบอลแล้วก็วิ่งนะครับแล้วก็ทำเพลงคือจอร์จแค่อยู่ไทยมาตั้งเท่าไหร่10 กว่าปีแล้วเนาะก่อนที่จะสยิ้บายไสปี่ปีดีครับ14 ปีสิบสี่ปีแล้วก็ย้ายกลับไปอังกฤษใช่ไหมครับใช่สำชหรืั่บอจอร์จเนี่ยพี่ขอถามก่อนว่าอยู่ในอังกฤษเนี่ยที่เราเคยสัมผัสมาสำเนียงไหนแม่งฟังยากที่สุดจริงๆนะแต่มันไม่ใช่อังกฤษอะคือสกอตแลนด์อะแต่โอโอ้โหเค UK โอเคโคตรอยยู่า UK กอะใช่ที่ UK อาจจะลิเวอร์พูลนะหรือไม่รลูิ้เวอร์อพูะลมีคนพูดกเยรอิะมนะสบี้อะที่นี่อะกริมสบี้โคตรยากคือถ้าเป็นในอังกฤษก็ลิเวอร์พูลก็ฟังยากแล้วก็กริมสบี้ก็คือบ้านของจอร์จอยู่ก็ถือว่าโอเคยากเหมือนกันใช่ไหมครับได้แบบเขาพูดแล้วอ่ะแล้วพูดในสังเนียมเขาอ่ะอืมก็เลยแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยอ่ะ ขนาดจอร์จเป็นแบบเป็นคนอังกฤษ100%ยังไม่เข้าใจพี่ก็น่าจะไม่เข้าใจแล้วล่ะใช่ แล้วเรากลับไปอยู่นั่น2 ปีแล้วอย่างเงี้ยแบบเราได้แบบเรียนรู้คำศัพท์อะไรใหม่ๆของคนที่นู่นที่เขาใช้กันบ้างไหมแบบลองมาสอนคนที่ดูหน่อยหรือว่าพี่จะได้ความรู้ด้วยไงเพราะพี่ก็ไม่รู้คำศัพท์สแลงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อยังมีสแลงแปลกๆที่แบบวัยรุ่นใช้กันหรืออะไรเงี้ยใช่มันมีคำชื่อว่า sound 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 เขียนยังไง like SOUND sound เสียงโอเคแต่ใชไม่่ได้แปลว่าเสียงไม่ได้แปลว่าเสียงแปลว่า that's like good อะไรอย่างนั้นน่ะแบบถ้า Oh, พ like ูดอะไร that's good คนจะพูดว่า sound Whoa, wait ใหญ่เคยได้ยินก็แบบ Oh, sounds good แบบว่าเอ้ยโอเคนะ Sounds good หรือว่า That's good อะไรอย่างนี้แต่คำว่า sound ก็คือพูดคำว่า sound คำเดียวใช่ sound bro แปลว่าอ๋อดีมากพี่แบบโอเคอย่างเงี้ยเใหชรอ่ใช่ประมาณนั้นนะพี่ What ใช่ตอนแรกผมก็จริงๆผมก็เก็ตอะเก็ตเลยแต่มันใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าแบบมันใช้คําเดียวถ้าสมมุติว่าแบบพูดกับคนไทยอาจจะงงแบบคนไทยรู้อยู่แล้วคําเนี้ยซาวแปลว่าเสียงอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วคนไทยรู้แน่นอนแต่ว่าแบบถ้าแบบพูดห้วนๆแบบซาวโบรเลยฮะ what เสียงอะไรวะนึกแบบว่าอาจจะแบบงงแบบอะไรวะไม่เข้าใจคนจะงงจริงคำมันคำธรรมดาแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเขาใช้ไงใช่ธรรมดาเป็นกับศัพท์คนที่นี่อ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมคำศัพท์มีผมเขียนไปที่ผมรู้อ่ะแป๊บจหันดึ่งมาจัดมาลูลรูู้ไหมอันนี้ขอเดา LWO right ใช่ห้องน้ำหรือเปล่าใช่ครับห้องน้ำโอเคอันนี้พี่รู้ละอ๋อคำว่าลู LWO ให้เขาใช้ไงก็เรียกแทน toilet อย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ครับแบบคนจะพูดบ่อยมากอ่ะไม่ค่อยใช้ toilet แต่ใช้ loo แทน I'm going to I'm the gonna go loo to the loo yeah ลู LWO น่าได้ความรู้นะครับผมแต่เนี้ยส่วนใหญ่ที่อังกฤษเขาจะใช้กันปกติเขาก็ใช้ toilet ใชแต่่ว่าถ้าเป็นเมืองทาวแยกเขาก็จะมีคำศัพท์ใชมี่สแลงอะไรแบบเนี้ยลูก็เป็นคำที่ง่ายดีนะก็ใช่เรียกง่ายดีอ่ะไปห้องน้ำก่อนใช้คำว่าลูแต่ว่าถ้าคุณไปอเมริกาจะอเมริกาส่วนใหญ่เขาก็อาจจะแบบในบาร์ restroom ฟูอะไรมเงี้ยและมันก็จะมีแยกไปอีกนะครับคุณก็เลือกใช้ได้ถ้าคุณไปอังกฤษคุณก็ใช้คำว่าลูได้เหมือนกันนะอีกคำคือ skint skint เฮ้ยเหมือนเคยได้ยิน skint คุ้นแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคือไม่มีตังเลยจนอ๋อ broke เหรอใช่อ๋อ skint แล้วเวลาใช้ยังไงพูดยังไงครับ I'm skin mate อ๋อคือไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ใช่คือจนมากเหมือนจ I'm น broke อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ broke เลย skint แจ๋ววะนี่นะครับก็มีเป็น3-4คำที่เป็นคำศัพท์ของคำแสลงของ UK นะที่น้องจอร์จเขาเจอมาหรือได้ใช้ที่อังกฤษนะครับคนไทยส่วนใหญ่อ่ะช่วงแรกๆในการฝึกภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็เป็นนะคือแบบตอนแรกๆเราก็จะแบบคิดเป็นภาษาไทยก่อนที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษในหัวเข้าใจนี่บอกป่ะคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเรายังจําไม่ได้ทั้งหมดมันยังไม่ออโตเมใตชิก่ในหัวนึกออกใทช่ป่ะำแบบนั้นไม่ได้ผิดหรอกแบบจริงเออพๆเีป่็นถามแบควบามเห็นเรื่องนี้แหละใช่มัน
จะเรียนรู้ในภาษาเองแล้วก็แบบต่อไปอ่ะจะไม่ต้องแปลขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกยังไงมันต้องคิดเป็นไทยก่อนเพราะเราไม่รู้ประโยคไงแล้วก็ใช่เฮ้ยเราจะไปตรงนี้คิดเป็นภาษาไทยก่อนเอาจะแปลเป็นทีละคําทีละประโยคถ้ามันเป็นสเต็ปขั้นตอนการเรียนรู้อยู่แล้วแต่พอหลังจากนั้นพอคุณเริ่มคุ้นชินอ่ะมันพูดแล้วมันจะคิดไปเลยไม่มีภาษาไทยในหัวมันจะคิดเป็นภาษาอังกฤษเราจะรู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยมันจะออโตเมติกแต่อาจจะเทคไทม์นิดนึง yeah อยากให้จอร์จแนะนําแบบวิธีฝึกภาษาหน่อยแล้วกันเพราะไหนฮะที่จอร์จก็พูดไทยได้อังกฤษได้ด้วยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าใน What ภ do า you ษา think อั man งกฤษอ่ะมันชื่อว่า interest อ่ะต้องมี interest ไม่รู้ภาษาไทย interest คืออะไรอ่ะแต่มีความสนใจใช่สนใจที่อยากแบบอยากเรียนรู้อะไรอย่างนั้นอ่ะผมก็รู้ว่าคนอยากเรียนรู้อ่ะแต่ต้อง interest จริงๆเพราะว่าแบบ language มันก็ยากอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วก็ดูหนังแล้วก็ฟังเพลงอ่ะที่ผมเคยบอกอ่ะน้องจอสบอกว่าต้องมีความอันดับแรกเนี่ยต้องมีความสนใจใส่ใจก่อนอันดับแรกเลยนะ interest แบบว่าสนใจกับมันว่าเอ้ยเราต้องการที่จะฝึกเราอยากได้มันเราอยากจะพูดเป็นสนใจกับมันก่อนมี passion ก่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่เอาขี้เกียจเรียนไม่เอาจอยก็บอกว่าให้ลองดูหนังฟังเพลงใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยอ่ะคนส่วนใหญ่อาจจะดูหนังฟังเพลงแต่ว่าเขาดูไปก็ไม่ได้ตั้งใจฝึกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณดูหนังฟังเพลงคุณก็โฟกัสไปนิดนึงดูหนังเปิเขดาพูดยซับังไไทงเติแตล่อะไรอย่างนั้น yes ไม่ใช่ดูแบบผ่านๆอ่ะถ้าดูผ่านๆyeah มันก็จะจบไปแค่นั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยกดพอสแบบว่าเอ้าเอ้ยนี่แม่งพูดอะไรวะแปลว่าอะไรเราจดสับนิดนึงอันนั้นจะช่วยแน่นอนใช่ใช่ใครมีวิธีการฝึกภาษาอังกฤษแบบในสไตล์ตัวเองก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้นะครับแจ้งมาแชร์กับเพื่อนๆได้จะได้แบบมีหลายแบบหลายวิธีอะไรอย่างนี้เผื่อคนจะได้นำมาใช้เป็นประโยชน์กันครับผมก็โอเคน้องขอบคุณมากนะขแลอ้บวคกุ็ณเดมี๋ยาวกครัคบุยกันคอีรกับแล้วก็ครับเดี๋ยวเจอกันเจอประมาณ5 เดือนกั6นเดือนเนคาะรับสวัสดีครัครบับผมโอเคครับบ๊ายบาย see บ you า later ย